ครับกราบสวัสดีทางบุคลากรในโรงพยาบาลสุรินทร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมในแพทย์ประวินธนภานะครับผู้ในการโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับก็วันนี้ก็คงจะมากล่าวนะฮะอะไรสักเล็กน้อยนะครับนะฮะเพื่อสิ่งสำคัญก็คือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะฮะกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าทุกคนนะฮะนะครับนะทำงานหนักอย่างมากนะครับเพราะนั้นตอนนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะฮะว่าจากสถานการณ์นะฮะโรคโควิด19นะครับในสถานการณ์ทั้งภาพของทั่วโลกนะครับสถานการณ์ภาพของในประเทศนะครับรวมทั้งสถานการณ์ในจังหวัดสุรินทร์นะฮะตอนนี้ยังต้องยอมรับนะฮะว่าสถานการณ์เนี่ยโรคโควิด19เนี่ยนะฮะความรุนแรงของโรคยังไม่ได้ลดลงนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับผมต้องยอมรับนะในจิตใจนะในความมุ่งมั่นนะครับของเจ้าหน้าที่ทุกๆคนเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีความตั้งมั่นนะครับที่จะดูแลนะครับนะผู้ป่วยนะครับทั้งผู้ป่วยที่เป็นแล้วนะฮะผู้ป่วยที่ยังไม่เป็นนะฮะรวมทั้งผู้ป่วยอื่นๆที่มารับบริการเนี่ยนะฮะอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ท่านทราบนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ป่วยที่ยืนยันนะหรือเขาเรียกคอนเฟิร์มเคสนะครับนะฮะและผู้ป่วยที่สงสัยนะฮะต้องสงสัยหรือ PUI เนี่ยนะครับเป็นจำนวนเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับนะเพราะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญนะครับนั่นคือสำหรับเจ้าที่นะฮะคือระยะเริ่มแรกนะครับนะพวกเราก็ต้องยอมรับนะว่าเรามีความกลัวนะครับมีความตระหนกนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะฮะว่าผอ.นะฮะอยากจะให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะฮะนะครับนะมีเรามีความตระหนักนะครับแต่อย่าตระหนกนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญนะครับว่าทางเราเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับเรามีหน้าที่นะครับนะมีหน้าที่นะครับเราต้องสู้ไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกๆคนเนี่ยนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญนะฮะเราทำงานหนักนะครับซึ่งผมเนี่ยได้กราบเรียนนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนะทั้งและท่านแพทย์สวจนะครับก็ขอฝากให้กำลังใจนะครับนะฮะทางเจ้าหน้าที่นะฮะบุคลากรทางการแพทย์นะในโรงพยาบาลสุรินทร์ทุกๆท่านเลยนะครับนะฮะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยนะครับมีความตั้งใจนะครับที่จะทำงานนะฮะเพื่อประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับตลอดเวลานะครับนะทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับนะที่จะต่อสู้ไปด้วยกันนะครับนั้นโรงพยาบาลสุรินทร์โดยฝ่ายบริหารนะครับเราได้ดำเนินการนะฮะโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญนะครับมากๆนะฮะคือการป้องกันนะครับการติดเชื้อนะจากเชื้อโควิดเนี่ย19ในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ทุกท่านนะครับเราได้กำหนดมาตรการอย่างที่ทุกคนก็คงจะรู้นะฮะที่ผอ.บอกตลอดนะว่าใน surgical mask นะฮะหรือหน้ากากอนามัยนะครับนะในกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยนะฮะนะมีสิทธิ์นะฮะที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเรามีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะนั้นในกรณีที่เราต้องสัมผัสผู้ป่วยนะครับไม่ว่าโควิดหรือไม่ว่าหรือไม่เป็นโควิดนะครับเราจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยนั้นหน้าที่ฝ่ายบริหารนะฮะต้องมีความพร้อมที่จะต้องเตรียมหน้ากากอนามัยให้เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ท่านรู้นะครับว่าปริมาณการใช้หน้ากากอนามัยของเราเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นตามลำดับนะฮะจากเดิมเนี่ยนะครับประมาณ300กล่องนะครับกล่องนึงมี50ชิ้นนะฮะต่ออาทิตย์นะฮะเพิ่มขึ้นเป็น400นะครับและตอนนี้เนี่ยเพิ่มเป็น500กล่องนะฮะนะต่ออาทิตย์นะครับนะแต่เราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับโชคดีที่เรามีการเตรียมการไว้ระดับหนึ่งนะเราได้ซื้อหน้ากากอนามัยเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราก็ช่วงนี้เนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางเขตสุขภาพนะครับที่ได้รับหน้ากากอนามัยมาตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่กล่าวนะฮะว่าบุคลากรทางการแพทย์นะที่มีการสัมผัสผู้ป่วยนะครับจะต้องได้รับการใช้กันหน้ากากอนามัยนะครับรวมทั้งหน้ากากชนิด อื่นนะฮะอย่างเช่น N95 นะฮะเราก็ได้เตรียมความพร้อมระดับหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ทางทีมติดเชื้อนะฮะ
นะครับผมทีมไอดีของเราเนี่ยนะครับก็ได้ขออนุมัติมานะครับที่ผอ.อนุมัติไปแล้วที่จะซื้อ P100 นะครับเป็นหน้ากากอนาป้องกันชนิดพิเศษนะฮะที่มีปีฟิลเตอร์2ชั้นเนี่ยนะครับนะครับก็ได้อนุมัติไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นการป้องกันของเราเนี่ยนะครับนะไม่ว่านะทางหน้ากากอนามัยนะครับรวมทั้งตู้นะการตู้ที่ป้องกันนะฮะนะตู้ป้องกันการติดเชื้อนะครับนะที่คุณหมอสุรเชษฐ์นะครับกับท่านผลิตมาก่อนนะฮะแล้วเราก็พอก็ได้รับให้การสนับสนุนไปแล้วนะครับแล้วก็กล่องนะครับที่จะใส่ทิ้วต่างๆนะครับนะก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมทั้งมาตรการต่างๆที่จะป้องกันนะครับในสถานที่นะฮะในโดยเฉพาะห้องอาคาร10/2ห้องเนกาทีฟเพชเชอร์นะครับในส่วนที่อาคาร12/2นะครับก็ดำเนินการตามมาตรการนะฮะของทางคุณหมอไอดีนะครับรวมทั้งทางกลุ่มหน้ากลุ่มฝ่ายการพยาบาลนะฮะเราได้ทำเป็นห้องโพสติฟเพชเชอร์ในทุกจุดนะฮะเรามีดับเบิลดอนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อมาสู่บุคลากรทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราพยายามนะฮะทุกวิถีทางนะฮะนะครับนะครับที่จะให้ความมั่นใจนะครับและป้องกันการติดเชื้อนะจากผู้ป่วยนะครับมาสู่บุคลากรทางการแพทย์เราอย่างเข้มงวดนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย เราคงต้องก้าวไปด้วยกันนะครับนะฮะถึงแม้โรคนี้จะรุนแรงแค่ไหนเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้กำหนดออกมาก็คือเรื่องมีการประกันค่าเสี่ยงภัยนะครับนะฮะนะคือประกันชีวิตนะฮะแต่เขาจะเป็นประกันถ้าเรามีภาวะติดเชื้อนะฮะก็จะมีดูแลเรื่องค่ารักษาต่างๆนะครับซึ่งทางกระทรวงทางเขตนะฮะได้ส่งมาให้เราในระดับหนึ่งนะครับทางผอ.นะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารนะครับและคณะกรรมการ EOC ก็ได้ตกลงกันในระดับหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มเติมนะครับในผู้ที่มีความจำเป็นนะบุคลากรทางแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องมีการตรวจรักษาผู้ป่วยนะครับนะเราก็จะมีการเพิ่มเติมนะฮะในส่วนที่เป็นประกันชีวิตประกันค่าเสียหายเนี่ยนะครับเราได้เพิ่มเติมไปเมื่อวานก็ได้ติดต่อนะทางที่พยาประกันภัยเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นบุคลากรทางแพทย์ทุกคนที่สัมผัสนะครับนะผู้ป่วยนะฮะนะครับที่ต้องดูแลผู้ป่วยนะฮะท่านก็จะได้รับการประกันนะฮะในทุกคนนะครับรวมทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะตอนนี้ก็ได้มีเขาเรียกค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนเขาเรียกค่าเสี่ยงภัยนะครับซึ่งเราได้ทางให้ฟังฝ่ายบริหารดำเนินการนะครับนั้นบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่ปฏิบัติหน้าที่นะฮะดูแลผู้ป่วยนะครับนะทั้งโควิดนะหรือผู้ป่วย PUI นะครับก็จะให้มีเรทนะฮะนะเป็นค่าตอบแทนเป็นรายคาบนะครับถ้าเป็นแพทย์นี่ก็จะได้ 1,500 นะครับถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์อื่นก็ได้ 1,000 บาทนะต่อคาบนะครับนะฮะแต่ก็จะลดหลั่นตามปริมาณในกรณีที่ไม่ถึงนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกเกณฑ์ต่างๆออกมานะครับซึ่งเราก็ดำเนินการนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าผมเนี่ยเข้าใจนะฮะงานการทำงานของเจ้าหน้าที่เราซึ่งการทำงานที่หนักนะครับแล้วเรามีความที่นะครับนอกจากการทำงานหนักแล้วเนี่ยเราจะต้องสู้ไปด้วยกันนะครับนะขอให้กำลังใจนะฮะเจ้าที่ทุกคนนะฮะนะครับว่าวันนี้เราตอบแทนพระคุณนะของแผ่นดินนะในจังหวัดสุรินทร์ของเราโดยการที่ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอนะครับขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะครับนะพระสยามเทวาธิราชนะครับหลวงพ่อพระชีนะครับแล้วก็พระจอมสุรินทร์นะครับเจ้าปู่เจ้าย่าสักโบราณที่เราเคารพนับถือนะครับแล้วก็พระที่เรานับถือในประจำใจของทุกท่านนะครับนะขอให้ดลบันดาลนะฮะให้ชาวโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับมีประสบแต่ความสมหวังนะฮะในสิ่งที่ตั้งหวังไว้ทุกประการนะขอให้เราต่อสู้นะแล้วก็ชนะนะในโรคภัยร้ายนะที่เรากำลังต่อสู้อยู่นะครับรวมทั้งขอให้เจ้าที่ทุกท่านนะมีสุขภาพนะแข็งแรงนะฮะปลอดเชื้อนะครับนะเราก็จะคงจะต่อสู้ไปด้วยกันนะครับสุดท้ายของสุดท้ายนะครับนะเราจะอดทนนะครับและสู้ไปด้วยกันนะครับด้วยความรักนะฮะแล้วก็ห่วงใยเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะครับจาก
ผมนะนายแพทย์ประวินทร์ภาแล้วก็ฝ่ายบริหารนะฮะท่านผู้รองผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการนะครับรวมทั้งคณะกรรมการบริหารของเราทุกท่านนะครับนะครับเป็นห่วงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางนะครับสู้ต่อสู้นะครับไปด้วยกับพวกเราทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับ